สำหรับงาน Fast Auto Show Thailand 2016ที่ไบเทคบางนาซึ่งเพิ่งผ่านมานี้นะครับเขามีทั้งรถใหม่นะครับแล้วก็รถใช้แล้วในสภาพดีๆเนี่ยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งจูนก็เลยไม่พลาดโอกาสนะครับไปเที่ยวกับเขาด้วยแถมยังไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพวกเราอีกต่างหากติดตามได้เลยครับในช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับจูนที่งาน Fast Auto Show Thailand 2016ที่ไบเทคบางนาอยู่ที่ฮอ106นะคะเดี๋ยวนี้จูนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถยนต์ใหม่แล้วก็รถยนต์ใช้แล้วที่งานนี้กันจะเป็นยังไงต้องตามจูนไปชมเลยค่ะงาน Fast Auto Show Thailand 2016มีรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือค่ายรถของ Hyundai ค่ะและสำหรับค่ายรถ Hyundai นะคะในปีนี้เขาก็นำ Hyundai Grand Starlet Premium มาแนะนำกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะพอจูนได้มานั่งกับ Hyundai Grand Starlet Premium แล้วนะคะก็รู้สึกว่าภายในนี้กว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วนี่นะคะถึงที่จูนชอบมากเลยนะคะก็คือเป็นเบาะนั่งเพราะว่าสามารถพับเอนได้ตามอัธยาศัยเลยและอีกอย่างนึงนะคะสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ก็คือเป็นบานประตูไฟฟ้าทั้ง2บานเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากจะมาเดินดูรถมือ2กันที่งานนี้นะคะก็เดินมาอีกนิดนึงค่ะอยู่ที่ฮอ105นะคะภายในฮอก็จะเต็มไปด้วยรถมือ2คุณภาพดีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมาให้เลือกสรรกันเลยค่ะแถมผ่อน 0% นาน6เดือน84งวดนะคะแล้วก็บางคันเนี่ยซื้อไปนะคะแถมทองคำหนัก1บาทฟรีประกันภัยด้วยค่ะแล้วก็มีเงินแค่หมื่นเดียวก็สามารถออกรถกันไปได้แล้วนะคะมั่นใจรับรองคุณภาพค่ะรถหลายคันที่นี่นะคะบอกเลยว่าวิ่งยังไม่ถึงแสนโลเลยค่ะรับรองเลยว่ามาที่งานนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนบางทีคุณอาจจะได้รถมือ2กลับบ้านไปขับเล่นก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่งาน Fast Auto Show Thailand 2016ก็ยังมีโซนของอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องมาให้ชมกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นะคะขัดสีหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์คาแคร์ที่นี่เขาก็มีให้เลือกกันด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้จูนต้องขอตัวไปชมอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องของที่งานกันก่อนดีกว่าค่ะถือเป็นงานแสดงรถยนต์อีกงานนึงที่ไม่ควรพลาดนะครับแถมยังมีรถใช้แล้วเนี่ยมาให้เลือกชมกันอีกด้วยยังไงปีหน้าเนี่ยผมจะไม่พลาดอย่างแน่นอนตามมาติดๆเลยดีกว่านะครับกับช่วงเปิดอกที่วันนี้จูนก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารสายงานรถยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงเดี๋ยวนี้นะคะเวลาเราไปไหนมาไหนก็มักจะเห็นรถแต่งนะคะที่ใช้ชุดแต่งสวยๆอย่างชุดแต่งของ Nismo จากแบรนด์ Nissan นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันแล้ววันนี้นะคะช่วงปลดอกของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณจิรพลรุจิวิพัฒน์เป็นผู้บริหารของบริษัทนิสสันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรพลสวัสดีครับคุณจูนครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงชุดแต่งนิสโมก่อนดีกว่าว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะดีครับคือนิสโมนะครับต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นตัวย่อมาจากคำว่านิสสันมอเตอร์สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลคือนิสสันเนี่ยเริ่มเรื่องของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตมานานมากแล้วซึ่งมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในญี่ปุ่นเองหรือว่าในระดับนานาชาติแล้วก็ในปี1984ย้อนหลังไปเนี่ยก็คือเป็นปีที่ Nismo ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่เขาก็ไปรวบรวมหน่วยงานที่ทำเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตจากหน่วยงานอื่นมารวมกันแล้วตั้งเป็นบริษัท Nismo นะครับซึ่งตั้งแต่ตั้งบริษัท Nismo ขึ้นมาเนี่ยเรื่องของกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีชื่อเสียงมีประวัติที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสนามแข่งนะครับซึ่ง Nismo เองเนี่ยก็ไปกวาดรางวัลมามากมายทั่วโลกก็เลยมีความคิดที่จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่มีในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยที่เขามีประสบการณ์มายาวนานเนี่ยมาทำเป็นรถให้ผู้ใช้รถทั่วไปได้สัมผัสกันที่โดดเด่นที่สุดก็คือ นี่เลย Nissan GT-R Nismo หลักๆก็จะมีเรื่องของการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์นะครับเพิ่มกำลังแรงม้าขึ้นไปนะฮะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังแรงม้าถึง600แรงม้านะครับแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันซึ่งชุดแต่งเนี่ย Nismo เขาใช้ประสบการณ์จากมอเตอร์สปอร์ตจริงๆนั่นคือ
ให้ความสำคัญเรื่องของค่าสัมเสียดแรงเสียดทานที่ต่ำเป็นการจัดการเรื่องของทำยังไงให้จะลดแรงเสียดทานให้มากที่สุดใช่ไหมครับเพื่อให้รถวิ่งได้เร็วแล้วก็เกาะถนนมากที่สุดเพราะนั้นชิ้นส่วนทุกส่วนที่ลงไปเนี่ยมันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีล้วนๆตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวแบรนด์ Nismo ในเมืองไทยแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองไม่นานโดยที่ผลิตภัณฑ์ Nismo ตัวแรกของเราก็คือ Nissan Almera Nismo Performance Package นะครับซึ่งมันก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากรุ่นพี่ของเขาก็คือ GTR นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบชุด Aero Package รอบคันซึ่งต้องได้รับการทดสอบในอุโมงค์ลมเช่นกันนะครับสีสันต่างๆก็จะเป็น DNA ของ Nismo แล้วก็มีเรื่องของการ improve หรือเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าทำให้มันดีขึ้นในเรื่องของค่าสัมเสียดแรงเสียดทานที่ต่ำเพื่อให้รถเนี่ยมันเกาะถนนยิ่งขึ้นจากพวกชุด Aero ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของ Sport Suspension ไม่ว่าจะเป็น Spring หรือว่า Shock Up ก็ตามนะครับรวมถึงเรื่องของล้อแม็กดีไซน์สวยๆนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ของ Nismo แล้วก็ข้อเสียที่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมๆแล้วเนี่ยNissan Almera Nismo Performance Package ก็คือเหมือนกับดึงเทคโนโลยีจาก Nismo มาใส่ในตัวเขาเช่นกันแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าลูกค้าชาวไทยสามารถสัมผัสได้ไม่เกินเอื้อมนอกจากจะสวยแล้วนะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนอกจาก Nismo แล้วยังมีแบรนด์ชุดแต่งอื่นอีกไหมคะอ๋อสำหรับ Nissan เองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเราก็อยากเสนอเรื่องของการแต่งรถที่เรียกได้ว่ามีการออกแบบที่มาตรฐานและก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพการติดตั้งเรื่องของการรับประกันเรื่องของคุณภาพของวัสดุที่ใช้โดยปกติเราก็จะมีเรื่องของ special version ต่างๆออกมาเพื่อที่จะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วก็อีกมุมนึงก็เป็นการกระตุ้นตลาดของเราด้วยนะครับโดยที่ตัวเด่นๆเลยเราก็จะมี Nissan ตัว Almera Sportage หรือว่าจะเป็นตัว Navara Sportage ก็จะเป็นชุดแต่งที่เรียกได้ว่าเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดถ้าต้องการชุดแต่งที่มาตรฐานนะครับแล้วก็มีความสวยงามมีคุณภาพที่ดีมีการรับประกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณจิรพลมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปที่โชว์รูมของ Nissan ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีรถหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น Eco Car Nissan Maxi Nissan Almera นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวที่สูงขึ้นมานะครับซีดานก็จะมีทั้ง Sylphie มี TianaSUV แล้วก็จะมีทั้งจุกแล้วก็ทั้ง X-Trail ซึ่ง X-Trail Hybrid ตอนนี้เราได้รับความนิยมสูงมากครับแล้วก็ข้ามไปถึงไลน์ที่เป็นรถกระบะนั่นคือ Nissan Navara แล้วที่สำคัญคือเรามีทั้งรุ่นปกติธรรมดาหรือว่าสำหรับท่านที่ชอบรถที่แต่งสวยก็มีให้เลือกเช่นกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศครับค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิรพลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ